الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله sidang Jumat yang dirahmati yang dikasihi Allah sekalian. Yang pertama kali marilah kita sama-sama ucap syukur dan berhamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah kepada kita. Yang masih lagi Allah Subhanahu wa taala yang panjangkan umur kita dan rahmat nikmat kepada kita boleh sama-sama kita berhimpun di satu tempat yang mulia yang disuka oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita sekarang ini kita berada di akhir-akhir bulan Zulqa'dah dan tak berapa hari lagi kita akan sama-sama menyambut bulan yang mulia, satu bulan lagi dari 12 bulan iaitu bulan Zulhijjah yang ada banyak ganjaran atau pelebun kan top 10 daripada Allah Subhanahu taala yang tawikun. พี่น้องที่รักที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับวันนี้นะครับเราอยู่ในช่วงปลายของเดือนซุลกอดะห์ซึ่งเป็นเดือนที่11ในบรรดาของเดือนอัลอิสลามหรือตามปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชซึ่งไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับ 5-6 วันข้างหน้านี้เราจะเข้าสู่ในช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นเดือนฮารอมซึ่งเป็นเดือนที่มีความประเสริฐนะครับไม่น้อยไปกว่าเดือนรอมฎอนพี่น้องอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าในเดือนซุลฮิจญะห์มีอะไรบ้างแต่ขุตบะห์ของผมวันนี้ก็คือจะนำเสนอเรื่องของเรามาสะกิดกันเตือนกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเดือนซุลฮิจญะห์เราควรปฏิบัติตนอย่างไรพี่น้องที่รักที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับปฏิเสธไม่ได้ครับถ้าเราเนี่ยรอคอยสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความหวังนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องดุนยาหรือเรารอโอกาสใดโอกาสหนึ่งที่มันกำลังจะมาถึงแน่นอนครับเรามีความตื่นเต้นเรามีความกังวลว่าวันนั้นจะมาถึงหรือเปล่าผมจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับว่าสมมติว่ามีห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งที่กำลังจะเปิดใกล้ๆบ้านเราแน่นอนครับโอ้จังหวัดยะลายังไม่เคยมีนะครับนู่นนี่นั่นแต่พอใกล้วันที่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าแล้วก็ตามที่กำลังจะมาเปิดที่มันเป็นแบรนด์ระดับโลกแน่นอนครับทุกคนตั้งหน้าตั้งตานะครับรอที่จะถึงวันที่ห้างหรือร้านนั้นเปิดเพื่อที่จะไปมีส่วนร่วมเพื่อที่จะไปรับโปรโมชั่นต่างๆจากร้านหรือห้างสรรพสินค้านั้นแต่เดือนซุลฮิจญะห์ที่กำลังจะมาถึงพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับเราได้วางแผนตัวเองแล้วหรือยังใน10วันแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นวันที่10วันในช่วงของกลางวันที่ดีที่สุดฉะนั้นนะครับเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเป็นเดือนแห่งอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่อีกเดือนนึงนะครับซึ่งเป็นเดือนที่มีความสมบูรณ์ที่ศาสนาอิสลามเนี่ยลงมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมานะครับด้วยความสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคืออิบาดะห์ฮัจญ์และยังมีอีกและยังมีอะไรครับอิบาดะห์อีกอื่นอีกต่างอีกมากมายนะครับฉะนั้น
อยากจะบอกให้พี่น้องทุกคนได้รับทราบนะครับว่าวิกิตอนี่อัดอังเงะอังเงะวิกิตอนี่อัดแพลนเนาะสามบุลันฮุซุลฮิจญะห์นะยังอัลเลาะห์ตะอาลาจะได้กันจารันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเตรียมผลตอบแทนให้กับเรานะครับฉะนั้นจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากอิบนุอับบาสเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามามินอัยยามินอามัลุศอลิหฟีฮินนะอะฮับบุอิลัลลอฮ์มินฮาซิลอัยยามิลอัชفقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله عليه فقال رسول الله عليه والسلام ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء นบีกล่าวว่าไม่มีการปฏิบัติอามัลซอลิหในวันใดที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนี่ยทรงชอบไปมากกว่าการปฏิบัติใน10วันแรกของซุลฮิจญะห์ฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติในอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทุกท่านครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยอยากให้ทุกคนวางแผนว่าเราจะต้อนรับเราจะใช้ชีวิตในเดือนซุลฮิจญะห์โดยเฉพาะ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยอย่างไรให้มีคุณคณะให้มีคณะให้คุ้มค่าแล้วก็ให้เหมาะกับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้ผลตอบแทนให้กับเราและท่านบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการปฏิบัติอามัลซอลิหดังกล่าวเนี่ยนะครับดีกว่านะครับการจิฮาดครั้งนั้นหรือวัลจิฮาดุฟีซะบิลิลลาห์อามัลทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นการซอลาห์การละหมาดการซิกรุลลอฮ์การอ่านกุรอานการซิกรุลลอฮ์การอ่านกุรอานการละหมาดซุนนะห์วาญิบซุนนะห์ต่างๆเนี่ยดีกว่าหรอครับฉันอยากให้ทุกท่านนะครับได้ตระหนักตรงนี้นะครับว่าไม่สามารถเทียบเท่านะครับในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ท่านรอซูลตอบว่าแน่นอนแม้กระทั่งการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่นะครับเว้นแต่ผู้ที่ออกไปญิฮาดแล้วทรัพย์สินของเขาชีวิตของเขาตายหรือเสียชีวิตในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอันนี้เทียบไม่ได้แน่นอนแต่กำลังจะบอกว่าในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มีความสำคัญมีความประเสริฐมากพอๆกับ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนฉะนั้นเดือนรอมฎอนเราผ่านมาแล้วครับ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนอันนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าอันนั้นเป็นช่วงของกลางคืนแต่อันนี้เป็นช่วงของกลางวันฉะนั้น10วันกลางคืนเราผ่านไปแล้วถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลเราผ่านไปแล้วและเรากำลังจะไปถึงเรื่องของ10วันแรกในช่วงกลางวันในเดือนซุลฮิจญะห์ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติและรักยิ่งแห่งอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาครับผมต้องย้ำตลอดนะครับว่าเราต้องมีการวางแผนไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนเดือนรอมฎอนพอเห็นดวงจันทร์ก็ดีใจอ้อพรุ่งนี้ปอซอแล้วพรุ่งนี้ถือศีลอดแล้วอันนั้นเพียงแค่ภายนอกแต่เราอยากให้จิตวิญญาณของเรามีความรักมีความเขาเรียกอะไรนะมีความอะไรนะมีความอยากที่จะทำอามานโดยเฉพาะที่เรากำลังจะมาถึงเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักและที่มีเกียรติจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาครับหะดีษข้างต้นเนี่ยบ่งบอกว่าการปฏิบัติอามานในวันดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ชอบต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลามากกว่าการปฏิบัติอามานในวันอื่นๆโดยปราศจากข้อยกเว้นมีอุลามะหลายท่านนะครับได้ให้ความเห็นว่าทำไมถึง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยมีความสำคัญมีความประเสริฐเพราะว่าในวันนั้นมีหลายๆเหตุการณ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงประทานแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือการทําฮัจญ์และการวุกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์ฉะนั้นนะครับอิบนุฮัจญะห์กล่าวว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเต็มไปด้วยความประเสริฐเพราะว่าในวันดังกล่าวนั้นเป็นวันที่บรรจบของอิบาดะห์ต่างๆ10วันแรกเนี่ยเป็นเค้าเรียกอะไรนะเป็นจุดศูนย์รวมของการทำอิบาดะห์พี่น้องสังเกตนะครับเราที่ไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์แต่เราสามารถมีส่วนร่วมเราสามารถอินเค้าเรียกอะไรอินใช่มั้ยฟินเค้าเรียกอินใช่มั้ยครับกับบรรดาผู้ที่ทำฮัจญ์คือฮุจญะห์เราสังเกตนะครับอิบาดะห์มีอะไรบ้างละหมาดถูกต้องไหมครับ
zikrullah, doa ในวันอาราฟะห์การถือศีลอดต่างๆฉะนั้นอุลามะหลายท่านให้ความเห็นว่า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเป็นวันที่คณะรวมของเหล่าบรรดาอิบาดะห์ต่างๆฉะนั้นมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับเหมือนเราไปสถานที่ที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นวันสต็อปเซอร์วิสแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วขอเพียงแค่ว่าเรานั้นมีความพยายามมีความใคร่ครวญมีความกระตือรือร้นในการทำอิบาดะห์inilah nawaya kata 10 hari mula-mula yang bulan Zulhijjah lebih baik dah tak kurang daripada bulan 10 hari dari bulan Ramadan และในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับยังมีวันสำคัญอีกวันนึงที่เราทราบกันดีก็คือวันอารอฟะห์ซึ่งในช่วงของ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนก็คือมีคืนไลละตุลกอดที่มีการอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ผลบุญให้ผลตอบแทนนะครับมากกว่า 1,000 เดือน83หรือ84นะครับเดือนนะเท่ากับ 1,000 ปีอะไรเงี้ยนะครับสำหรับเดือนซุลฮิจญะห์ก็เช่นเดียวกันมีวันอารอฟะห์ซึ่งเป็นวันที่เหล่าฮุจญาตไปรวมตัวกันที่ทุ่งอารอฟะห์เพื่อขอดุอาเพื่อขอการอภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมนะครับว่าการไปทำฮัจญ์เป็นอิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าคนที่ทำฮัจญ์เนี่ยกลับมาคือจะขาวสะอาดเปรียบดังเด็กใช่ไหมครับหรือผ้าขาวนั้นทุกคนต่างที่อยู่ทุ่งอารอฟะห์เนี่ยจะขอดุอานะครับในวันนั้นหลายท่านนะครับปัจจุบันนี้เราจะได้เห็นเรื่องของการถ่ายทอดสดการวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์การทำฮัจญ์ต่างๆฉะนั้นในวันนั้นนะครับในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มีวันสำคัญคืออีกวันนึงคือวันอารอฟะห์วันอารอฟะห์ก็คือเป็นวันที่บรรดาฮุจญาตนะครับกำลังชุมนุมกันณทุ่งอารอฟะห์ฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับผมก็อยากจะย้ำตรงนี้ว่าวันอารอฟะห์มีวันเดียวในรอบ1ปีนะครับมีวันเดียวในรอบ1ปีและไม่มีอีกแล้วฉะนั้นส่วนตัวของผมเองนะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตัวผมและพี่น้องทุกท่านนะครับได้มีอายุถึงในช่วงของ10วันแรกของซุลฮิจญะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับและยังเป็นวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ปลดปล่อยบ่าวของพระองค์เนี่ยจากไฟนรกซุบฮานัลลอฮ์อัลเลาะห์ตะอาลานี่มักกิตาริบาดาพินาคอไม่ใช่ธรรมดานะครับขนาดเราเนี่ยระหว่างมนุษย์ด้วยกันหากว่าวันใดวันหนึ่งเราผิดใจกันเราไม่คุยกันเราทะเลาะกันเราไปขออภัยต่อเขาคนนั้นเขาให้อภัยเรารู้สึกดีใจแค่ไหนแต่วันนี้เป็นวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลดปล่อยบาปของพระองค์เนี่ยจากไฟนรกซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติครับจากท่านอาอิชะห์เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไม่มีวันใดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงปลดปล่อยบาปของพระองค์ออกจากไฟนรกมากยิ่งกว่าการปลดปล่อยของพระองค์ในวันอารอฟะห์ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติครับผมอยากเชิญชวนตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านนะครับในวันอารอฟะห์อย่าลืมเรื่องของการตอบบะฮ์ให้เยอะๆดุอาให้เยอะๆขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆโดยเฉพาะการขอสวรรค์และการขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นห่างไกลจากไฟนรกเพราะเราอย่าคิดเล่นกับไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบอกว่าเราคือมุสลิมกี่ตอนนี้เอาแก่อิสลามนะแน่นอนSegera kata kita masuk syurga. Tapi kita jangan lupa api neraka Allah SWT sangat azab dan sangat pedih. Kita tahu juga. Contoh yang kita pernah dengar. Kalau kita umur banyak, kita pernah dengar. 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 Kita pernah dengarและเป็นวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงทำให้ศาสนาอิสลามสมบูรณ์ในวันนั้นนะครับเป็นวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ศาสนาของพระองค์เนี่ยสมบูรณ์ซุบูรอจุกุรกะนะปอลปะฮดะตุตุงสมายะตุงปอซอตุงซะกะตุงซิกะกะปอนในอายะห์กุรอานนะบานยะperintah dari Allah daripada Allah Subhanahu wa taala yang hak suruh dah hak lagi dan hari ini,sebagai hari yang Allah Subhanahu taala wi agama hak dia tu yang sobo sombun bad cukup dan zaman dulu tu sahabat-sahabat ni gembira mujo kerana apa kerana Allah Subhanahu taala tegung auzubillahi minasyaitanir rajim al yaum akhmantu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sahabat bersama Nabi itu gembira, tetapi ada lagi sahabat-sahabat yang dia tahu kata lepas ayat ni turun nak ada gapo lepas pada ni. Langca ti ayat ni nak kap long ma al-yawma akhmantu lakum wa nikha da hai sampurna ke cha la. ซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งความกรุณาเมตตาของข้าและข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าสอบบาต่างๆนานาคือรู้สึกภูมิใจดีใจเพราะวันนี้ศาสนาอิสลามสมบูรณ์แล้วเผยแพร่ไปบนหน้าแผ่นดินเยอะแล้วแต่มีบางสอบบาที่โศกเศร้าเสียใจและร้องไห้เพราะรู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือการวาฟัตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับและในช่วง10วันสุดท้ายในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับยังเป็นวันอีดสําหรับฮุจญะห์ที่อยู่ณทุ่งอะรอฟะห์มีหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าวันอะรอฟะห์วันเชื่อและวันตัชรีกเป็นวันอีดของพวกเราชาวอิสลามมันเป็นวันแห่งการดื่มและกินฉะนั้นนะครับเราที่ไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์อินชาอัลเลาะห์เราดุอาให้มากๆให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงตอบรับพวกเราทุกคนได้มีโอกาสไปเยือนบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดินแดนฮารอมอินชาอัลเลาะห์นะครับเป็นวันแห่งการกินการดื่มส่วนเราที่นี่ก็คือการถือศีลอดเพราะการถือศีลอดในวันนี้คือวันเดียวแต่ผลบุญมากมายนะครับมีท่านหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าการถือศีลอดในวันนี้นะครับคือวันอะรอฟะห์จะได้รับการลบล้างบาปถึง2ปีนะครับซิยามุยอมินอะรอฟะห์อัฮตะซิบูอะลัลลอฮ์อัยยุกัฟฟิรัสซะนะฮ์อัลลตีกอบละฮ์วัสซะนะฮ์อัลลตีบะอ์ดะฮ์ปีที่ผ่านมาและปีที่กำลังจะมาถึงและมีหลายๆอุลามะห์ให้ความเห็นว่าเฉพาะบาปเล็กอะไรเงี้ยก็มีหลายทัศนะผมก็ไม่อยากจะอธิบายตรงนี้เพราะเวลามีไม่มากนะครับแต่จะบอกว่าอย่าลืมนะครับผมวันนี้เนี่ยที่นำเสนอเรื่องนี้เนี่ยทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดก่อนถึงมันมีอีกหลายวัน5วัน7วันกว่าจะถึงแต่ผมอยากให้ตัวผมและพี่น้องทุกท่านเนี่ยได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ที่กำลังจะมาถึงและให้เราเนี่ยดุอาให้มากๆให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงไว้ชีวิตของเราให้ได้พบกับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับและยังเป็นวันแห่งการขอดุอาที่ประเสริฐที่สุดอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นว่าเหล่าบรรดาฮุจญะห์ก็จะรวมตัวกันที่ทุ่งอะรอฟะห์ต่างก็ขอดุอาขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราที่ไม่มีโอกาสไปทําฮัจญ์หรือไม่มีโอกาสที่ไปได้อยู่ที่ทุ่งอะรอฟะห์หรือดินแดนฮารอมเราก็สามารถมีส่วนร่วมในการทําอามัลซอเลห์เพราะอัลเลาะห์เพราะท่านนบีไม่ได้บอกว่าอามัลซอเลห์นั้นคืออะไรการปฏิบัติอามัลซอเลห์ในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์น่ะท่านนบีไม่ได้ระบุว่ามันจะเป็นอะไรเราจะละหมาดซุนนะห์ก็ตามอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นเราจะถือศีลอดซุนนะห์หรือเราจะซิกรุลลอฮ์ให้มากๆอัลกุรอานให้มากๆหรืออามัลอื่นๆที่เป็นอามัลที่ดีแต่เราอย่าลืมว่าในวันอะรอฟะห์มีวันหนึ่งขอไปครับในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มีวันหนึ่งที่เราอย่าลืมถือศีลอดกันนะครับก็คือวันอะรอฟะห์เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างความผิดของเราปีที่ผ่านมาและปีที่กำลังจะมาถึงและยังมีความประเสริฐนะครับอีกมากมายอย่างเช่นวันอีดก็เป็นวันที่เราได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเราได้รวมตัวกันมุสลาก็ดีมัสยิดก็ดีในการที่เรานั้นได้ร่วมกันขอมาอัฟซึ่งกันและกันเราได้ร่วมกันเขาเรียกนะร่วมการทำอุดฮียะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากอีกประการหนึ่งว่าสำหรับผู้ที่ทำอุดฮียะหรือคนที่เชื่อสัตว์พลีนะครับหรืออุมาคิตาบางีกรเบตุแต่บุลงนักซาปาฮีมุลมุลซุลฮิจญะห์ก่อนที่เราจะเข้าสู่เดือนซุลฮิจญะห์อยากให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมเช่นของการตัดผมตัดเล็บให้เรียบร้อยนะครับเพราะหลังจากนั้นเราไม่สามารถที่จะตัดผมตัดเล็บได้แล้วแล้วก็อยากจะเตือนให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็สกิดนะครับเพราะทุกท่านอาจจะรู้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าสกาลุสุปสุต้มยำกุลาที่กิตต้องไม่ประงะสมุลา
นะเรามาอุ่นเครื่องใหม่เพื่อที่จะต้อนรับนะ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ที่มีความประเสริฐนะครับไม่น้อยไปกว่า10คืนหรือ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนพี่น้องที่รักที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับและยังมีอามาลอีกมากมายนะครับในช่วงของ10วันแรกของซุลฮิจญะห์อินชาอัลเลาะห์ผมก็คิดว่าน่าจะมีคอติฟในสัปดาห์หน้าอาจจะมาลงรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับว่าเราควรใช้ชีวิตเราควรวางแผนในช่วงของ10วันสุดท้ายยังไงบ้างไม่ให้เรานั้นขาดทุนฉะนั้นผู้ที่เข้าช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์แต่เขายังทำตัวหรือปฏิบัติตนหรือปฏิบัติตัวเหมือนกับเดือนอื่นๆทั้ง11เดือนก็เท่ากับว่าคนนั้นคือผู้ที่ขาดทุนฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราต้องวางแผนดีๆนะครับเหมือนเราจะเดินทางไปไหนมาไหนเราก็ต้องรอบคอบใช่ไหมครับต้องเช็คสภาพรถเช็คสถานที่พักเช็คระยะทางเช็คอื่นๆอีกมากมายเราก็เช่นเดียวกันครับต้องเช็คว่าสุขภาพเราเป็นยังไงพร้อมหรือยังที่จะรับซุลฮิจญะห์พร้อมหรือยังที่จะเก็บตัวแล้วก็เก็บอามานในช่วงของ10วันแรกของซุลฮิจญะห์ให้มากที่สุดฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมก็อาจจะไม่ยาวไปมากกว่านี้แต่ที่อยากจะสะกิดแล้วก็เตือนกันอีกครั้งนึงว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับพี่น้องเราใกล้จะถึง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์หลายๆคนนะครับวางแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หลายๆคนอาจจะลืมอาจจะหลงบ้างนะครับว่านี่เดือนอะไรแล้วผมไม่อยากมองว่าเฮ้ยมันผ่านไปแล้วเสียดายจังปีหน้าก็ได้ปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้าถึงมากมายเราสามารถเช็คได้ตลอดเวลาว่าเข้าหรือยังวันที่1ของแต่ละเดือนเข้าหรือยังเพราะอิสลามเนี่ยนะครับปฏิทินของเรายึดตามจันทรคติก็คือต้องดูจันทร์เสี้ยวเป็นหลักนะมีการถ่ายทอดจากสำนักจุฬามีการประกาศจากสำนักจุฬาซึ่งต่างจากเมื่อก่อนสมัยก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วโดยประมาณหรือ10หรือ40ปีที่แล้วโดยประมาณอาจจะยังไม่รู้หรือข่าวคราวกว่าจะมาถึงเราว่ารู้ว่าอ๋อซุนเนี่ยซุนฮิจญะห์แล้วนะอะไรเงี้ยมันก็จะช้าไปแต่ปัจจุบันนะครับข่าวสารเหล่านี้มันอยู่ในมือของเราแล้วขึ้นอยู่กับเราว่าเรานั้นจะใช้ประโยชน์อย่างไรให้มันเกิดประโยชน์และคุ้มค่ากับตัวเราแล้วก็เรานั้นเก็บเกี่ยวเสบียงตรงนี้เพื่อที่จะไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมนะครับพี่น้องครับชีวิตของเรามีครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากเสียชีวิตไปแล้วต่อให้เราร้องแค่ไหนร้องออกเป็นน้ําตาหรือนะครับร้องจนน้ําตาแห้งก็ไม่มีวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งเรากลับมาบนโลกได้แล้วฉะนั้นตอนเรายังมีชีวิตอยู่นะครับพี่น้องครับตักตวงนะครับอันนี้เตือนตัวเองแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับเพราะผมเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับบางพี่น้องบางท่านอาจจะสมบูรณ์แบบมากกว่าผมแต่อยากให้ทุกท่านได้ตระหนักนะครับชีวิตนี้สั้นเหลือเกินนะครับเนี่ยก็จะหมดเดือน11ของอิสลามแล้วเดี๋ยวแป๊บๆอ้าวมุฮัรรอมอีกแล้วเหรอเดือนรอญับอีกแล้วเหรอชะบานอีกแล้วเหรอถือศีลอดอีกแล้วเหรออ้าวฮัจญ์อีกแล้วเหรอท่านพี่น้องครับวางแผนให้ดีนะครับชีวิตเรามีครั้งเดียวนะครับเอาซุบลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรอญีมวัลอัสอินนัลอินซานะฟีฮุสอิลัลลดีนอามะนูวะอามิลศอลิฮาตวะตะวาศอบิลฮักวะตะวาศอบิศศอบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอ์นีวะอิยากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวะซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละอัลลอฮุมินนีวะมินกุมติลาวะตะฮ์อินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอะลีมอัลฮัมดุลิลลาฮิฮัมดันกะซีรอนกะมาอะมารأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهمما عز الإسلام والمسلمين وأهلك الشرك والمشركين وكل من هو عدو للدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.